กราบเรียนท่านที่เคารพดิฉันพิมพ์ระพีเพมิชาติกุลบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์จากจังหวัดกระบี่ค่ะท่านประธานท่านคะดิฉันและท่านสส.สาครเกี่ยวข้องแล้วก็ทีมงานประชาธิปัตย์ธนวัฒน์ภูเก้าล้วนได้มีโอกาสลงพื้นที่ค่ะดูแลของโอท็อปที่เขางามเราค้นพบว่ากลุ่มสตรีที่นั่นนะคะทำขนมทองพับอร่อยมากแต่ว่าไม่สามารถขออย.ได้แล้วไม่มีสถานที่ที่มีมาตรฐานในการทำงานและสามารถทำสินค้าที่สามารถส่งออกและขายในตลาดได้ค่ะท่านประธานค่ะสร้างความลำบากแล้วก็ความยากจนกับชาวบ้านมากดิฉันถามท่านประธานค่ะให้ประสานงานส่งเรื่องนี้ถึงรัฐมนตรีพช.นะคะให้ประสานงานร่วมกับสาธารณสุขอย.และก็อว.ค่ะให้มีนักวิจัยคนเก่งๆมาช่วยทำพาณิชย์ไปช่วยทำกล่องขายนะคะเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนซึ่งประชาชนพร้อมที่จะทำค่ะท่านประธานค่ะท่านประธานคะประชาชนที่คุณปู่คุณย่ายากจนพ่อยากจนลูกยากจนและหลานจะยากจนมันจะเป็นการยากจนที่นานเกินไปค่ะท่านประธานคะในจังหวัดกระบี่เรามีหอบแถบนะคะที่สามารถทำเป็นยาแก้เหาได้ฉีดพ่นสัตว์ได้เราสามารถมีไอติมที่สามารถสร้างมาตรฐานกับอย.ได้แต่ปัญหาคืองบประมาณของอย.นะคะมันน้อยมากไม่สามารถส่งไปแก้ปัญหานี้ให้กับประชาชนได้ก็ขอความกรุณาท่านประธานประสานไปถึงกรมสำนักประมาณนะคะงบกระจายงบประมาณนี้ให้กับอย.ในการลงพื้นที่เดินเข้าหาประชาชนแก้ไขปัญหาให้ประชาชนให้มีรายได้ได้เพราะว่าการให้โอกาสในการให้รายได้ที่ยั่งยืนเท่านั้นค่ะท่านประธานคะคือคำตอบของประชาชนไม่ใช่เรื่องของประชานิยมอีกเรื่องท่านประธานคะที่ฉันขอท่านประธานหารือไปทั้งท่านรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรอีกหนึ่งครั้งว่าลำปิสกินของจังหวัดกระบี่เนี่ยมากมายไปหมดแล้วก็ในพื้นที่ของท่านประธานด้วยจังหวัดตรังสงขามากไปขึ้นนะคะวัคซีนจำเป็นนะคะที่ต้องใช้อย่างรวดเร็วแล้วก็ดิฉันเริ่มค้นพบว่ามีเจ้าหน้าที่บางคนนะวัคซีนไปขายขอให้ลงไปตรวจสอบด้วยท่านประธานคะเด่นค้นพบว่ามีสมุนไพรบางอย่างค่ะสามารถนำมาใช้ได้แล้วก็ช่วยให้วัวรอดได้อย่างที่สกลนครลงมาดิฉันเอาลงมาใช้แล้วก็ขอให้ได้ใช้ประโยชน์กับประชาชนมากขึ้นค่ะขอบคุณท่านประธานค่ะ